ชมเข้าสู่รายการโจ๊กเกอร์วาไรตี้วาไรตี้ดีซีโมง15นาทีก็มีนี่แหละครับนะหลังจากที่เราเงียบมันกบจำศีลมาอยู่พักใช่ฮะใช่ฮะจะบอกได้เลยนะว่าจะไปอยู่บ้านอะไรต้องไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาเออมันก็ดีเหมือนกันเลยคุณแล้วช่วงนี้บ้านเราจะหยุดยาวๆกันหลายครั้งเลยใช่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 ไหมวันหยุดเยอะวันหยุดเยอะบางครั้งแบบมู่ไปอเมริกาบ้างเที่ยวอังกฤษบ้างไปนอร์เวย์บ้างเมื่อวานนี่กับพาลูกเต้าไปนู่นไปไหนไปสวิตสวิตเซอร์แลนด์เหรอสวิตชิงห้องอาหารสวิตชิงห้องอาหารมีปัญญาผ่านไปหรอกคิดจะเที่ยวนี่เขาบอกว่าเที่ยวเมืองไทยดีกว่าเงินก็อยู่ในเมืองไทยใช่หมุนเวียนสถานที่เที่ยวประเทศไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่ล่าสุดนี่เลยผมไปจังหวัดประจวบเฮ้ยอ้าวมะนาวสวยมากแล้วขากลับไม่ซื้ออะไรมาฝากเพื่อนฝูงมาเลยทำงานด้วยกันเป็นปีๆแล้วเนี่ยอะไรอ่ะหาจังไหนจังหวัดนะนี่จังหวัดเพชรบุรีก็ขนมหม้อแกงเขาก็อร่อยไม่มีซื้อมาฝากบ้างคุณโรเบิร์ตทีแรกจะซื้อมาฝากแล้วขนมหม้อแกงผ่านจังหวัดเพชรบุรีทำไมไม่ซื้อมาฝากล่ะคุณผมไม่รู้จะเริ่มซื้อแม่อะไรก่อนนะสิดูอะไรแม่ที่นั่นน่ะมาถึงเจอแม่ละเมียดแม่ละเมียดแม่กิมลุยแม่กิมลังแม่กิมเล้งแม่กิมไลผลสุดท้ายเลยถึงแม่กลองเลยไม่ได้ลองลิ้นรสเลยที่หลังจะซื้อขนมหม้อแกงเลยแม่กิมไลแม่กิมลุยแม่อะไรนะเลยไม่เป็นไรยูเทิร์นกลับไม่ต้องไปกินแล้วแม่นู้นแม่นี้แล้วซื้อที่ไหนพ่อเข่งลงมาอยู่เจ้าเดียวเลยนะมีพ่ออยู่เจ้าเดียวพี่ผมก็ไปเชียงใหม่มาซื้อเชียงใหม่กันเหรอซื้อสตอฝากเฮ้ยคุณอะไรสตอเขาอยู่ใต้สตอเบอรี่ลูกแดงๆไม่รู้จักเหรอนี่ผมก็ไปใต้มาก็ซื้อสตอมาฝากสตอเบอรี่อยู่เหนือสตอที่เหมือนลูกเนียงอะฉีกไม่ได้อันนี้ฉีกทำไมคุณผ่านมาเพชรบุรีมาทางนครปฐมผ่านศาลายาอยู่แล้วคุณทำไมไม่แวะซื้อขนมอร่อยอร่อยมาฝากศาลายาจะโปรโมทให้อะขนมอะไรขนมอะไรกลมกลมเออกลมกลมมีไส้ข้างในศาลายาศาลายาอยู่ศาลายาศาลาเปาศาลาเปาไม่ใช่มันคล้ายๆอ่ะคล้ายๆเมื่อก่อนมันมีกลิ่นเทียนอ่ะหอมๆอ่ะหอมๆกลิ่นเทียนเนี่ยเค้าเรียกกันว่าอะไรมีกลิ่นเทียนทูบขนมใช่ขนมมากแต่มีไส้ใช่มั้ยมีไส้แล้วมีไข่ด้วยหวานอร่อยถูกต้องไข่หงถูกต้องใช่โอ้ทําไมไข่ไม่ถูกอ่ะอยากจะบอกว่าน่ะมันเปิดเผยยังเออนี่ยังนะนี่เค้าขายอยู่อะไรอ่ะไม่รู้จักดิขนมเทียนน่ะไม่รู้จักไงเอาเป็นว่าไม่ต้องเชียร์แล้วล่ะพอไม่ต้องพูดขนมเปี๊ยะนะเพราะว่าช่วงนี้กันมันแบบงอนเงี้ยนเหมือนกันจะอยู่ดีไม่อยู่ดีอยู่ต้องอยู่ของอร่อยอร่อยต้องอยู่แล้วก็อยู่ดูละครต่อด้วยวันนี้นาคียังไม่จบนาคีไม่จบอีกเหรอก็ไปดูเลยครับนาคีละครของเราได้เวลาชมละครกันแล้วนะครับกับความเดิมตอนที่แล้วในเรื่องนาคีฉบับโจ๊กเกอร์วาไรตี้เมื่อชาวบ้านดอกไม้ป่าเดียวกันเริ่มรู้แล้วว่าเมื่อเกิดสุริยคาตจะมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเขาแล้วจะทำยังไงกันต่อครับกับทศพลพระเอกของเรื่องเขาจะเจอเจ้าแม่เหมือนในละครหรือไม่เราไปลุ้นกันต่อกับนาคีฉบับโจ๊กเกอร์วาไรตี้ได้เลยครับอย่างอีใหญ่เอื้อยไรแม่อีใหญ่เอื้อยมันปลาบูท้องโทษแน่นอนแล้วข่อยลืมแต่ว่าพอมันจังไดข่อยก็ยังสงสัยอีสองแม่ลูกอยู่เด้ผู้ใดอีคำแก้วแม่อีคำแก้วกับแม่มันนั่นเขาอาจสิมีธุระก็ได้มึงอย่าปากร้ายอีลำเกียกเจ้าอย่ามาว่าพอเจ้าว่าแต่มาแก่ตัวแทนเขาทำได้ไงมึงนี่มันขอร้องเจ้าอย่าฝ่ามันอยู่กับพ
พอข่อยเศร้าหืนจะเข้าก่อนเดี๋ยวข่อยสิลืมหมดคำพองเย็นอยู่ข้าอายอายมีเลือดอันนี้ค่อยต้องว่าวจำแก้วถามมึงเนี่ยเขามาประสุมกับเบิร์ดบ้านเบิร์ดเมี่ยงเนี่ยกำนันโยงพ้นคอกะล้อนี่กะล้อเขาอะไรกะล้อตีเกาะตีเกาะเอาตีเกาะนี่แม่กะล้อเขาหมายถึงกะล้อคอกะล้อที่เป็นสัตว์อะบ้านเบิร์ดกะล้อตีเกาะนี่เข้าใจบ่กูเล่าเลิกเดี๋ยวกูกะล้อโอเควะโอ้พูดขนาดนี้ไม่ต้องบอกหรอกก็เล่าเอาเหรอพูดทักมากแล้วเอาเหรอเอามึงจะไปเล่นเลิกพอเศร้าเดี๋ยวคอยชิวว่ามีนี่ก่อนอืมเขาพากลับมาแบบซุ่มเบิร์ดบาดเบิร์ดเมี่ยงเนี่ยเอามึงกระแหงคือบอกมาต่อไปไม่บอกมาแล้วมันก้องการอะไรของเจ้าอีลำเจี๊ยกลูกคอยเนี่ยเป็นอีสานผสมเหนือเจ้าแม่แม่นแล้วแม่คอยเป็นลาวพ่อคอยเป็นเนื้อพันเวลาผสมกันมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเข้าใจไหมอีลำเจี๊ยบดีนะลูกก็บอกว่าแม่เป็นลาวพ่อเป็นไม้หนีบเอาละอีแม่ยังอีแม่ก็ยังค่อยกลัวค่อยกลัวสงสัยมาโดนแล้วเออเอีแม่จัดการได้ได้แม่จัดได้อีแม่เก่งครับผมสงสัยลูกมึงสงสัยยังลูกกูสงอีแม่อีแม่ยังสลับทีกันสลับลูกคอยยักได้เอ๊ยยักได้มึงฮะโอ้ตายนี่อย่าไปท้าทายมันหื่นถ้าลูกมึงบริสุทธิ์ใจอีคำปองมึงหนีไปอีคำปองมึงหนีไปใจให้ยังลูกนี่ไปยักจับมันจับมันมึงไปเขียนมาตอนนี้เหรอคอยเป็นแผลอย่าแห้งคอยอย่าแห้งคอยคอยเป็นแผลอย่าแห้งลูกคอยแห้งคอยเถอะทำอะไรอยู่ดีๆแล้วเกิดอาการแบบนี้มันเป็นไงเบรกสะบัดขาเสียเกียร์หลุดคือเครื่องสะดุดเพาหักสลักหายทำไมมันเอารัดเอาเปรียบอะไรกันนักหนาพวกแกเป็นหนุ่มเป็นแน่นทำไมไม่ช่วยฉันถือบ้างเอานี่จะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยฮะไอ้วันชนะอะไรแล้วจะให้แกไปดูอาการรถมันเป็นไงมั่งโอ้โหก็ขับมาอยู่ดีๆรถมันก็เกิดอาการแบบนี้มันเป็นไงเบรกสะบัดขาเสียเกียร์หลุดคือเครื่องสะดุดเพาหักสลักหายหัวเทียนหักยาแฟบแดดตายได้ไม่จ่ายไฟไม่ช้าสตาร์ทพังเสิร์ชมือ48เก็บใครดูแล้วเดี๋ยวก็จบพี่จ๋าไหนจะละพึ่งแล้วนั่งกับเขายังไงเนี่ยเหม็นมาเลยนั่งกับใครอ่ะนั่งดินั่งดิแล้วนี่ชัยชนะฉันบอกให้นะอะไรวันชนะชื่ออะไรวันชนะวันชนะไอ้ทศพลนี่ทำงานกับไฟฟ้าเลยวะใช่ตอนนี้ฉันก็เดินสายไฟเข้ามาในป่าจับป้าหรือไงเนี่ยป้าบอกคนละครั้งคนแตกลงจะนั่งให้ก่อนได้ไหนเพื่อจะมาสอดแหนมสอดแหนมโอ้ยดอกแม่บาดแล้วเฮ้ยนี่อะไรข้าเป็นกำนันพวกเองเป็นใครเข้ามาในหมู่บ้านฉันได้ยังไงฮะรับอนุญาตจากใครฮะก็แล้วมาทำอะไรในหมู่บ้านฉันโอ้อาจารย์บอกเลยก็คือฉันอยากจะรู้ว่าเข้ามายังไงก็เราเนี่ยไหนลองพูดมาสิว่ามีธุระอะไรยิงมันเลยพวกนี้แหละที่มันเข้ามาพ่อกำนันแล้วพ่อฉันกับเพื่อนฉันเนี่ยกำลังซ่อมรถกันอยู่อาการมันเป็นยังไงวะเบรกสะบัดขาสุดอุ้ยๆไม่ได้อุ้ยนั่นมาไม่ดีเดี๋ยวมาไม่ดีเดี๋ยวพอขึ้นเบรกสะบัดขาสุดแล้วมันจะไปยังไง
คือว่าพวกเราเนี่ยมาบอกกันไปดิทัศนศึกษาครับอยากจะมาเที่ยวชมไม้หินโบราณเก่าๆสมัยขอมที่ว่าโผล่มาจากทะเลแล้วก็มาสร้างเอาไว้อ่ะจังนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านฉันไม่ได้แน่ถ้าจะมาอะไรอะไรอยู่ไฟก็แตกอย่าเข้าไปก็บอกแล้วไงว่าอย่าเข้าไปไม่ให้เข้าไปเชื่อคนที่ท้องสิที่ท้องที่ท้องที่ท้องที่พ่อกำนันจ๋าพูดจาบอกอย่างเดียวเนี่ยพวกมันคงไม่เชื่อหรอกเชือดไก่ให้ปลิ้งเห็นจะเข้าหรือเปล่าวะเห็นไหมมันจะเข้าเห็นไหมเอ็งจะเข้าไหมฉันจะเข้าฉันจะบอกแล้วว่าไม่ได้เข้าไงจะบอกไม่ได้เข้าไงไม่ควรไม่ควรเด็กเอ็งดื้อเลยขนาดนี้กันวะฮะเอ็งกล้าขู่พวกข้าใช่ไหมฉันต้องขู่อยู่แล้วเว้ยได้แล้วไม่กล้าขู่พวกข้าแล้วก็จะให้ข้าเข้าไหมฉันไม่ให้เข้าไงทำไมให้ข้าเข้าแล้วก็โอ้โหดันโดนมาขนาดนี้แล้วก็ฉันจะต้องเข้าไปในปราสาทนี้ให้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงี้ยช่วยด้วยอย่าทำนี่เจ้าว่าวได้บ่เข้าว่าวก็ได้แล้วทำอีหยังได้ต้องเด็ดอยู่ผู้เดียวเจ้าสองคนเป็นไผเขามาให้ดีอย่างที่นี่มาซักผ้ามั้งงั้นไปเอาผ้าล้างหมานโอเคจะไปตลกกับมันสิวะโอ้ขอโทษครับจำพี่ไม่ได้หรอคำแก้วฮะพี่อยู่กับเธอทุกวันจีบเธอทุกวันแต่เธอไม่เคยที่จะเหลียวแลแม้แต่มองพี่ก็คอยสิมองเจ้าอยู่ตอนนี้ไงมองให้เต็มตาเพราะคืนนี้เอ็งต้องถวายความเป็นเมียให้กับข้าเว้ยเขาใช้คำว่าเป็นหยิบยื่นขนาดนั้นเลยเหรอต้องถวายแน่นอนดิวะหยิบยื่นหยิบยื่นหยิบยื่นความเป็นเมียให้กับข้าแล้วข้าจะมอบความเป็นผัวให้กับแกเพื่อได้เลยครับพี่ขาหลบไปอย่าเฮ็ดคอยอย่าเฮ็ดคอยไม่เฮ็ดคอยแน่ฉันเฮ็ดแรงๆแน่เว้ยคำแก้วเฮ้ยใครที่รู้จักชื่อค่อยเดี๋ยวเอาคนบ้านรู้จักตัวเอง
ไหนจังไหนเจ้ารู้จักชื่อคอยได้จังไหนเอออุ้ยนี่เจ้าว่าได้บ่ข้าว่าบ่ได้แล้วทำมีหยังได้ตกเบ็ดชิงตกปลาตกปลาอุ้ยตกคนเดียวไม่มันหรอกให้ข้าช่วยเบ็ดไหมให้ข้าช่วยสักเบ็ดไหมสองคันสองคันเยอะเยอะจะได้ปลาเยอะเยอะใช่เรามาเบ็ดกันมดเลยดีจ้าให้นิ้วเปียกใช่ไหมไม่รูดเบ็ดรูดเกล็ดปลาโอ้ตกไม่ถูกข้อก็ได้ข้าดีวะอย่าคุยกันตั้งนานเฮ้ยเดี๋ยวอย่ามาขัดขวางคืนนี้อะไรเจ้าเป็นใครนั่นน่ะสิมานี่ได้ยังไงเออแล้วนี่เป็นใครเนี่ยคำแก้วนี่ไงใครอ่ะคุณพ่อสะท้อนพ่อสะท้อนใครเลยชื่อพ่อสะท้อนเล่นคำกลับได้ถึงแค่เล่นเชียงใหม่แค่นี้เลยเอ็งคือใครวะคุณทศพลทศพลใช่พระเอกที่รับบทโดยเคนภูมินี่ไม่ใช่เคนภูมินี่เขาคือใครบอลภูมิแพ้เดี๋ยวทับมุกไม่เป็นไรเฮ้ยจัดการมันไว้แย่อะไรอะไรวะเอาเลยมันต่อยไปนาแบนเลยสู้มันสิสู้มันเดี๋ยวในเรื่องเองต้องยอมกล้าไปต่อยเต็มเต็มคุณทศพลคุณทศพลคุณทศพลจับมันมัดจับไว้จับมันมัดไว้มาไม่ไม่ไม่มัดไว้จับเยอะไปตรงนู้นมึงจับแค่หาที่แตกมันเขินแรงโตไปไงมันไปคุณทศพลไปมัดมันมัดไว้ตรงนู้นคุณทศพลไปทำไมตายแล้วไอ้นี่มัดไว้ให้เรียบร้อยข้าจะต้องเป็นเมียของเจ้าจะไปไหนมาที่ต่อยท้องนี่ไงนี่เลยลงไปตรงนี้แน่นอนในค่ำคืนนี้จะไม่มีใครมาขวางข้าแม้แต่ไอ้หนุ่มกรุงเทพเฮ้ยเดี๋ยวจัดการมันเลยพี่แน่นอนเลยไอ้ไม่ต้องห่วงมึงเป็นใครเนี่ยไอ้มันเฮ้ยมันไปดิเอาหัวแก้มันระวังตัวเองแก้มันระวังตัวเองมันตัวเองคืนนี้แหละเอ็งจะต้องเป็นเมียข้าแค่คืนเดียวเหรอเฮ้ยและมันเป็นเรื่องแน่ๆครับท่านผู้ชมเมื่อหลายคนเริ่มรู้เรื่องราวของคำแก้วแล้วอย่างนี้ตอนจบต้องยิ่งใหญ่เหมือนละครแน่ๆแต่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนติดตามชมกันในครั้งหน้านะจ๊ะทำอะไรอ่ะแก้มันไม่ใช่เชือกที่มาต้นมาให้ไม่น่ามีใจไปนักร้องน่ามีผัวไปตลกกับเราเนี่ยรีบฝีปากของใครฝีปากแห้งจังเลยรีบฝีปากของอุ้ย